วัสดีครับ AIS Play นำผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกเกมนัดสำคัญเลยนะครับที่ช้างอารีนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดในส่วนของอีกคู่หนึ่งตอนนี้เตะไปก่อน6โมงเย็นเนี่ย BG ยังเสมอกับทางประจวบอยู่ 1-1 นะครับเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลนัดสำคัญเลยครับเหมือนนัดชิงบอลถ้วยดีๆนี้เองนี่แหละครับสุภนัทไม่ได้อภิรักษ์ครับเตะเปิดมาไม่ดีครับธีรธรยัดมาที่สุภนัทวิ่งทำทางเลยครับสุภโชคสุภนัทเลือกแหวกเองแหวกมาตรงนี้ยังได้แต่งเข้าขวาแล้วได้ปั่นทักทายจังหวะแรกเนี่ยหลุดกรอบครับมีโอกาสแรกทันทีเลยนะครับสุภนัทเหมือนตาดูครับลุยมาแล้วก็บอลเนี่ยยังไม่เข้าทางนะครับเราจะปั่นไปเสาไกลตรงนี้ก็ยังไม่ตรงกรอบนะครับยิงไป4ประตูนะครับแต่ในฐานะนักเตะสำรองทั้งโชคได้อยู่ธีรธรจี้กินพื้นที่ไปก่อนธีรธรเล็งหาจังหวะหักกลับมาพื้นที่ว่างดักไว้เอาไม่ดีครับโคยคาโตแล้วออกมาทางขวาสุดนฤบดินทร์ยิงจับไปเลยครับเป็นมาแล้วสุดท้ายยังตามมาเก็บไปได้ครับโอ้โหยิงแรงมาเลยนะครับนฤบดินทร์แต่อภิรักษ์เองจังหวะล่าสุดเสมอขอนแก่น 0-0 แล้วก็กับทาง VG นะครับที่แพ้ไป 0-1ย้อนให้ดูอีกทีนะครับยิงยังไปตรงตัวทางอภิรักษ์อยู่ด้วยนะครับและยังพยายามเร่งเกมขึ้นมาต่อครับศศลักษณ์ดีดมาเข้าทางสุภโชควิ่งทำทาง2คนต่อมาสุภนัทเลือกแล้วแปะเสาแรกมุมมันบีบนะครับอีกครั้งครับสุภนัทเหมือนตาได้หลุดเข้าไปนะครับดูอีกทีครับเนี่ยครับกะว่าจะยิงไปเสาไกลครับแต่ไม่นะครับธีรธรนฤบดินทร์ยับต่อมามีเวลาให้ธีรธรได้เล็งเลยครับเลือกยัดมาด่านแรกก็ด่านสองยังมีบินเดอร์แล้วซัดลูกนี้ของทางธีรโดนก็หลุดออกไปเจ็บหน้าป่าประตูได้นะครับธีรโดนแล้วก็โดนเกมรับของทางเชียงรายเองก็พยายามที่เขามีทำให้จังหวะยิงจังหวะจบเนี่ยเท้าซ้ายตรงนี้ต้องรีบยิงนะครับบังคับที่ทางอาจจะไม่ได้แต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ใช้ได้เลยครับโดนเข้ามากดดันทำให้อาจจะยิงไม่ถนัดเท่าไหร่ด้วยสุดมานฤบดินทร์จังหวะจะแทงให้กับอองทูเล่นในลายก็อองทูพลิกเข้าในสรุปการจะตามเข้าไปดักยังไม่อยู่ขวาเปิดทางเลยครับดึงจี้แล้วให้มาสุดท้ายเลือกยัดเอ้าจังหวะนี้โอ้โหผ่านกับดักบอลยังดีครับข้ามคานไปโอบินเดอร์หน้าเสียเลยครับครับโอ้โหการดึงจังหวะของอองทูนะครับทางขวาอยู่นี่นะครับแล้วจะเปิดไปข้างในเนี่ยโอ้โหบินเดอร์ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากการดักของเขาเนี่ยถ้าไม่มายืนตำแหน่งนี้ถึงแน่นอนครับสุภนัทเหมือนตาที่เสาไกลโอ้โหแล้วอยากให้พ้นอีกทีหนึ่งเข้าทางศศลักษณ์เจอดักไว้ก่อนแล้วเข้าอองทูให้ขวาของสุภโชคออกมาสุภนัทขวาสุดไปนฤบดินทร์ยัดเข้ามาโอ้โหผ่านหมดเลยครับตัวที่จะวิ่งเข้ามาเติมเนี่ยเป็นศศลักษณ์นะครับโอ้แต่การเข้าทำนี่มาเป็นช่องหมดแล้วครับทุกอย่างสวยงามหมดแต่ตรงนี้ครับโอ้โหเลือกเปิดมาศศลักษณ์ยังไม่ถึงจุดมาครับนะครับสนุกการลองทิ้งมาพื้นที่ว่างทางคาโตะจับแล้วสุดท้ายโอ้โหได้จบด้วยครับถือว่าได้ขึ้นมาดูจังหวะที่เขาทำของเชียงรายบ้างนะครับเนี่ยครับขึ้นมาศิวกรกลับมาเดี๋ยวดูเกมในสนามก่อนนะครับยัดเข้ามาน้ำหนักได้หลุนเลยครับถึงก่อนอะไรครับเสียจังหวะนิดนึงแต่สุพนัทยังเก็บได้ยัดเข้ามาโอ้โหจังหวะของธีรธรครับแม่พยายามจะป้ายแต่สุดท้ายโดนบางไปหน่อยครับ0ต่อ0อยู่ย้อนให้ดูอีกทีครับออกมาตรงนี้เนี่ยถึงบอก่อนนะครับสุภนัทข้างในธีรธรวิ่งโฉบข้างหน้าข้างหน้านี่ขอบอแล้วเนี่ยครับโอ้โหกะว่าจะยิงด้วยขวาแต่โดนไม่ดีเท่าไหร่เกมปลุกมานานศศลักษณ์ครับได้จี้ขึ้นมาศศลักษณ์ยังกินพื้นที่มาต่อเล็งหาจังหวะเปิดเอ้ามีฉลับตรงนี้แล้วหาจังหวะซัดโอ้ยติดเซฟเขาอีกทีนึงแล้วจะคว้าไว้ได้ครับเกือบไปเหมือนกันนะครับดูอีกทีนะครับเปิดมาเนี่ยนี่แหละครับโอ้โหแล้วดูยิงโอ้โหต้องชมเหมือนกันครับอภิรักษ์ออกมาไวมากๆนะครับศศลักษณ์แทงต่อมาสุภนัทเหมือนตาสุภนัทได้จี้เข้าในครับจี้พาหนีถึงเส้นหลังจะผ่านโอ้โหจังหวะนี้แม่ฉลับยังดีบอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหลุยมาคนเดียวเลยนะครับแต่ผ่านหน้าประตูไม่มีใครเลยดูควบมาแล้วพาหนีมาได้ด้วยครับนี่ครับโอ้โหเปิดฉลับเบนเนอร์มาธีรธรครับเข้ามาสุภโชคสุภนัทยิงไว้ตอบโซนกลับมาให้พิยโดนเข้าซ้ายต้องลองยิงโอ้โหลูกนี้น้ำหนักได้ลุ้นเหมือนกันครับโอ้โห
ดึงเข้าซ้ายแล้วก็จะยิงมุมไกลตรงนั้นเนี่ยดูเนี่ยครับพาเข้าซ้ายแล้วยิงย้อนมาโอ้โหนี่บอลยาของอภิรักษ์วรวงศ์ครับให้มาโหมีเก่านี่แข็งเลยครับแล้วมงหนุนขึ้นมาสุดท้ายอองทูมาได้ฝ่าครับอดิศักดิ์สีใสเลยครับเหมือนจะโดนไปเหลี่ยมไปด้วยก็อยู่ในยุคที่ฟ้าช้ำด้วยดูบอลที่เตะมาเนี่ยจะมีมือครับไปช่วยเล่นแล้วไปขวางไว้วันนี้บทบาทในเกมรับเนี่ยไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่นะครับเจ้าเกมแต่ว่าก็คอยมาเล่นร่วมเกมรุกเอาเลยครับทำชิงกันสวยเบียดอนปั่นลูกเดียวโอ้โหจังหวะมันยกระเหินข้างคานครับครับมันจับแล้วมันเข้าทางนะครับโอ้โหขายมือรอเลยครับดูทำชิงกันสวยมากครับมันจะปั่นลูกนิดโอ้โหมันก็กลายว่ามันยังบานออกไปครับโอ้โหแต่ทำชิ่งมาถือว่าหลุดมาหมดแล้วเหมือนกันนะครับธีรธรเอาเลยครับแทงตรงนี้สวยเลยแต่เลงข้างในยังไม่มีใครเข้ากรอบนะครับรอจังหวะแล้วหักกลับครับโอ้โหมันเลยเอาเลยครับเสาสองมีสัสลักยัดมันเข้าไปเลยครับโอ้โหต้องเซฟครับโอ้โหสุดท้ายได้ยิงอัดเต็มข้อเลยนะครับสัสลักแต่ก็จะเซฟลูกของสัสลักด้วยนี่ครับขยับแล้วสัสลักจับเนี่ยตรงนี้เลยครับโอ้โหจะยิงแสงหน้านะครับมือยังแข็งแรงมากๆนะครับยังปัดทิ้งออกไปได้ครับอภิรักษ์โอ้ได้จับแล้วก็เชียงรายเนี่ยไม่เสียมาตรงนี้แล้วโอ้โหไปตรงกรอบนะครับบอลตกหัวองชูครับโอ้โหโอกาสที่ดูดำเกือบมาได้ในช่วงทดเวลาดูธีรธรเปิดมาแล้วขึ้นมงเหมือนจะเป็นสุพนัทนะครับดูกันอีกทีเล่งกันอีกทีตรงนี้เนี่ยครับมงโอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับเกือบไปเหมือนกันที่บูดามจะได้ประตูแต่สุดท้ายแล้วยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับบูดามยูไนเต็ดกับบีโอเชียงรายยูไนเต็ดเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามการแข่งขันกันต่อครับดินเนี่ยก็โหขึ้นเกมทางขวาในช่วงครึ่งแรกใช้พลังงานไปเยอะมากนะครับแล้วก็ได้สุดเส้นหลายครั้งเลยพอเป็นปิยพลในวิธีการจะเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างครับอาจจะมีก็อาจจะเป็นการฟาวล์แล้วตัดเกมไปด้วยนะครับรัตนากรครับยกขึ้นมาเอาเลยครับเกี่ยวบอลแรกตรงนี้ของสุพนัทเราเลือกโอ้โหยังติดแซฟของพิธาเราสามบิดทีนึงข้ามครับสุพนัทครับโอ้โอกาสคลองแต่ก็ยังยอดเยี่ยมครับไอพิธาวันนี้2เซฟที่3เซฟนะครับที่เห็นดูครับนี่ครับบอลแรกดีมากๆนะครับจับแล้วสปีดมาถึงได้ก่อนด้วยแต่อภิรักษ์โอ้โหไม่มีเหมือครับช้ากว่านี้นิดธีรดลครับสนามเข้ามาตรงกลางสัสลักไหประโคนในหาจังหวะจะลองเปิดเข้าไปลุ้นจังหวะนี้ครับโอ้ทิ้งบอลเผื่อไปให้อองทูแทรกตัวเข้ามาขององทูนี่เกือบจะสวยเหมือนกันนะครับดูครับสัสลักแล้วอองทูวิ่งมาเนี่ยครับเหมือนจะมีธนศักดิ์ที่พยายามจะเข้ามาขวางการเล่นอองทูด้วยนิดนึงนะครับน่าจะเช็ค VAR อยู่นะครับครับเดี๋ยวต้องดูว่าการประทะเนี่ยเราเห็นไม่ชัดเลยครับว่าต้องรอดูเลยครับนี่ครับต้องไปดูครับครับเป็น VAR on field review หรือว่าต้องเดินไปดูภาพช้าอะไรครับดูอีกทีครับคือข้างในเนี่ยธนศักดิ์ครับเหมือนว่ามีมือที่จะไปเหนี่ยวรั้งองคูอยู่ด้วยครับแขนซ้ายอะไรครับครับจุดโทษนะครับโดนจุดโทษครับเอาละครับแล้วก็โดนใบแดงไปด้วยครับโอ้โหดูทีครับมากนี่ดึงก็ชัดเจนใช่ครับคือดึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยมีมือเห็นชัดเจนในจังหวะที่เข้าไปทำลายแนวทางการวิ่งของทางอองทูนะครับเอาละครับมาลุ้นนะครับประตูนี้ของบุรีรัมย์ได้หรือไม่ได้ครับเพื่อขึ้นนำสุภโชคทำสมาธิเล็งขวาเลือกแล้วเอ้ายิงที่เซลโอ้ยังได้ประตูขึ้นนำตรงนี้1 0จนได้ครับบุรีรัมย์ครับโอ้โหยังดีพอครับปอของทางสุภโชคสารพัดนะครับยิงทะลุผ่านทางอภิรักษ์วรวงศ์ได้แม้ว่าเหมือนจะโดนเซฟอยู่นิดนึงนะครับ
สุดท้ายเป็นประตูขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยครับโอ้โหเลือกที่จะยิงตรงกลางประตูด้วยโอ้โหเหมือนจะยิงไม่มุมเท่าไหร่แล้วจังหวะที่บินไปเซฟของเนี่ยครับโอ้โหไปโดนเกือบหัวเข่าครับโอ้โหเท้าหลักเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่ด้วยแต่สุดท้ายแล้วบอลเนี่ยยังไปโดนอภิรักษ์ครับฉลับเข้าไปโอ้ถือว่าลูกนี้เนี่ยเกือบไปเหมือนกันที่อภิรักษ์จะเซฟได้นะครับดวลกับทางสนุกการพลิกหนีวนกลับมาเลือกให้สุภโชคแปะทำชิ่งกับอองทูอองทูจะหักกลับมาสุภโชคดึงเต้นจังหวะสองไหลแล้วปล่อยเข้าซ้ายซัดลูกนี้โอ้โหของธีรธรไม่ได้ครับโอ้ปล่อยให้ธีรธรเลยครับเข้าซ้ายพอดีแต่ดูอีกทีครับแปะมาตรงนี้เนี่ยครับเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยเลือกมุมยิงกะว่าจะเอาอัดเสาแรกเลยครับปิ้นหลังเท้าออกไปของธีรธรธีรธรเจอเจตสันอัดโอ้โหอาจจะไปค้างจังหวะกับดีเกาครับตอนนี้โดนเหลืองไปเลยไปเล่นหนักครับเจตสันดูครับไปรวบด้านหลังธีรธรด้วยจ่ายฝั่งมาเจตสันยังไม่ผ่านอดีเก่านะครับแล้วธีรธรจ่ายขึ้นบนมากำลังสดๆเลยครับมาซิก้าเล่นตามสไตล์เลยครับจี้เข้าหามาซิก้าสุดท้ายยังไม่ผ่านทางบินเนอร์ครับแต่แล้วล้มตัวลงไปนี่บินเนอร์ไปดึงลุกขึ้นมาเลยดีกว่าครับดูอีกทีครับก็เหมือนจะมีโดนสะกิดกันเล็กน้อยเหมือนกันนะครับท่าไพ่ศิวกรยกขึ้นมาดีเก่าสกัดไปบอลยังไม่ขาดเท่าไหร่นะครับธีรธรบังไว้ไปเข้าทางศิวกรแล้วสุดท้ายก็มาได้ฝ่าไปค้ำไว้หน่อยครับธีรธรเล็งครับศิวกรทิ้งเสาไกลแล้วจะมงชงเข้าในมั้งจังหวะนี้ช่วยเช็คก็ไม่ได้เลยครับโอ้อย่างที่บอกครับโอ้โหเปิดเสาไกลแล้วขึ้นได้ด้วยครับบรินเนอร์แล้วสุดท้ายปิยพลครับที่ยังมงทิ้งไว้ได้ดูเนี่ยครับเสาแรกนี่ไม่มีผู้เล่นของเชียงรายด้วยทำให้ปิยะพลเองโอ้โหบ่งตรงนี้นี่เฉียดประตูของตัวเองเข้าตัวเองเหมือนกันนะครับอดอนตันกับทางปิยะพลผ่านนิชกุลแล้วสุดท้ายไปดึงทางธีรธรนะครับยังเอาไม่อยู่ธีรธรทิ้งบอลยาวขึ้นมาเลยความเร็วของนักสุภโชคปีทางอภิรักษ์บรวงครับยังอ่านเกมออกมาช่วยดักเอาไว้ได้รอจังหวะให้เชียงรายดันลอยขึ้นมาแล้วก็ยิงบอลข้ามมาเลยครับสุพนัทเอาแล้วครับเลาะผ่านมาได้สุพนัทดึงจังหวะแล้วผ่านยังติดทางบินเนอร์อีกทีหนึ่งซัดแล้วบอลสองแล้วโมงครับพิธีวัฒน์ขึ้นอีกทีหนึ่งพิธีวัฒน์เปิดเข้าไปลุ้นตรงนี้ดีเก่าโมงจังหวะแรกโอ้โหเอาแล้วล้มเจ็บเลยครับครับเอาเรียกเพื่อนไม่มีใครมาช่วยเลยครับคิวดูอีกทีครับจังหวะวิ่งมาเนี่ยนี่ครับโอ้โหวิ่งผิดจังหวะแล้วจังหวะมงเกือบจะไม่ดีด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบอลยังออกไปได้นะครับเข่าครับเสียวแทนครับบอลของศิวกรนะครับเปิดเข้ามาติดทางสุรก้าเก็บได้สุภโชคอัดกับทางพิธีวัฒน์พิธีวัฒน์หมุนหาจังหวะเข้าซ้ายแล้วออกไปทีนึงให้ศิวกรมีเวลาเล็งจี้ไปทีนึงศิวกรเลือกแล้วยัดเองโอ้โหลูกนี้ใจคอจะยิงเลยครับโอ้กะว่าจะยัดเข้าไปเสาแรกเลยครับโอ้เลี้ยงมาไม่มีใครเข้าก็ค่อยๆพาบอลเข้าไปในกรอบเลยครับนี่ครับพามาเรื่อยแล้วเข้ามาขนาดนี้ขอเองเลยดีกว่าครับโอ้แต่ก็ถือว่าเป็นความพยายามที่ดีมากๆแล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายิงออกไปเองเท่านั้นเองดึงครับทางคาโตะคืนกลับมาอีกทีนึงแล้วลองเปิดเข้าไปลุ้นของสุริยายังติดทั้งศาสลักแถว2ครับพิธีวัฒน์บอลมันดันติดตัวไปหน่อยเลยครับแล้วกระโดดตรงนี้เสียบอลออกมายังเข้าทางบินเนอร์ให้ต่อจิตพันธ์ลีออดลอยแล้วครับตอนนี้เกมด้านข้างเปิดสูงเลยครับทางฝั่งของเชียงรายจะหาจังหวะสุดเส้นแล้วเปิดให้ได้ครับศิวกรแตกลอดขาทั้งฝั่งของปิยะพลและสุดท้ายก็ล้มลงไปผู้สินเอามาให้ฟรีคิกครับครับสองคนตรงนั้นครับโอ้ลุยมาจนเรียกฟาวล์ได้ครับทางศิวกรเกือบที่จะเข้าไปในกรอบเขตโทษอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูภาพช้างอีกทีนะครับ
คุยมาตรงนี้เนี่ยแล้วผู้ตัดสินปล่อยเล่นต่อแล้วก็มีรัตนกรนะครับเข้ามาสไลด์ดักตรงนี้อีกทีนึงนอกกรอบไปครับตรงนี้จุดเกิดเหตุโอ้อีกนิดเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะแรกเนี่ยผู้ตัดสินมันจะปล่อยจังหวะปิยพลมาก่อนนะครับแล้วก็มาเจอดอกตรงนี้อีกทีนึงของศิวกรเป็นใบเหลืองไปเลยนะครับรัตนกรไมคามินี่ครับสั่งให้ไปขวางไว้ด้วยนะครับการยิงแถว2เกเตอร์สันเลือกปั่นลูกเดียวโอ้เข้าไปเลยครับโอ้ตีสมอล 1-1 ของเกเตอร์สันโอ้โหยิงหายว้าวเข้าไปเลยครับเกเตอร์สันทำให้เกมกลับมาเข้าอีกครั้งครับ1ประตูต่อ1ครับนาทีที่86ครับโอ้โหเหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วเชียงรายที่เหลือ10คนครับเจอโอ้โหได้ทีเด็ดจากเกเตอร์สันครับฟรีคิกตรงนี้นี่ยิงโอ้โหสวยสดงดงามจริงนะครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งวางเท้ายิงโอ้โหบอลพุ่งไปจรวดเลยดูวางเท้าเนี่ยโอ้โหยิงงามจริงๆครับเกเตอร์สันนี่เล็งมองแล้วดูการวางเท้านะครับปุ้งมาตรงนี้นี่โอ้โหข้างกำแพงมาแล้วหมดสิทธิ์เลยครับโอ้โหเอาละครับโอ้โห BG เนี่ยวันนี้เก็บ3แต้มนะครับแต่ถ้าวันนี้บูดัมไม่สามารถจะเก็บ3แต้มงานฉลองแชมป์ก็ยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังมีเวลาเหลืออยู่ครับสำหรับบูดัม10คนของทางเชียงรายสุลก้าโยนไปลุ้นข้างในสุภโชคบ่งเสยไปก็ลุ้นออกหลังครับเชียงรายเองก็แน่นพอนะครับใบเหลืองครับเห็นผู้เล่นสินจริงๆเลยน่าจะเห็นแล้วครับจะเดินมาแจกไปเดี๋ยวจะทุ่มทิ้งเอาเวลาอีกนิดนึงบริษัทเขี้ยวจริงๆแล้วเชียงรายพัฒนากรมาที่ธีรธรหนุนบอลยาวอย่างเดียวแล้วครับทิ้งเข้าไปสุรก้าเสยมาตรงนี้ก็ออกหลังครับไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่นะครับหม่งมาก็การว่าออกหลังไปเลยเลเวนสุรก้าไปบอลยาวสาดขึ้นมาโมงมาเข้าทางศิวกรจังหวะนี้เข้าชาแล้วศิวกรเสียฟาวจะไปเถียงผู้สินไม่ได้นะครับต้องมีสมาธิเก็บรับไว้ก่อนแล้วครับเชียงรายอ้าวจะไปเตะทิ้งก็เล่นฟรีคิกเร็วโดนเหลืองเลยครับครับจะตั้งใจไปหน่อยครับเล่นกับเวลาหมดเลยตอนนี้ครับพระราดอนมาที่ศิวกรยกเล่นกับพิธีวัฒน์น้ำหนักเกินมาเยอะแล้วก็เป่าจบเกมครับ1ต่อ1ครับแบ่งแต้มไปนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับก็ทำให้เกมนี้บุรีรัมย์ยังไม่สามารถที่จะการันตีคว้าแชมป์ในสมัยที่7ได้นะครับต้องไปสู้กันต่อในอีก2เกมนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด